ไปดูที่ความเคลื่อนไหวของรัเสเซียกันบ้างคือมีการยืนยันนะคะโดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของสาธารณจักรที่มีชื่อย่อว่า MI5 นะคะคือทางฝั่งอังกฤษเนี่ยบ,บอกว่าหน่วยข่าวกรองรัเสเซียกําลังพยายามที่จะก่อความวุ่นวายในอังกฤษแล้วก็ในหลายๆประเทศยุโรปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ทางทำเนียบเครมลินออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่ควรใส่ใจด้วยค่ะ ท่าทีของรัฐบาลรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่เคนแมคคอลัมผู้อำนวยการของ MI5 หน่วยข่าวกรองสหราชนาจักรได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่า g r u ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียกำลังดำเนินภารกิจต่อเนื่องเพื่อสร้างความโกลาหลตามท้องถนนของอังกฤษและยุโรปตามที่เราได้เห็นกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิงการก่อวินาศกรรมเป็นต้น แต่ว่าด <c oughs> มิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเ <c oughs> ครมลินระบุนะคะว่ารัสเซียไม่ยอมรับข้อ,อกล่าวหาเหล่านี้และไม่สมควรได้รับความสนใจเสียด้วยซ้ำถ้อยถแถลงทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะทั้งนี้บรรดาชาติยุโรปและพันธมิตรนาโต,โตมักกล่าวหานะคะว่าสายลับรัสเซียพยายามทำกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทั่วยุโรปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วบรรดาหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของทั้งสหรัฐ และสหรัฐชนาจักรได้ออกบทความร่วมกันว่ากำลังร,งร่วมมือกันขัดขวางการก่อวินศกรรมทั่วยุโรปโดยหน่วยข่าวกรองรัสเซียร,รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความแตแกแยกระหว่างพันธมิตรของสหรัฐและอังกฤษด้วยค่ะ ขณะเดียวกันเปสคอฟได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนนะคะหลังจากมีรายงานของสื่อว่าดูเหมือนกำลังจะมีแผนการหยุดยิงในยูเครนเปสคอฟยืนยันค่ะว่ารัสเซียยังไม่ได้รับสัญญาใดใดจากยูเครนว่ายูเครนพร้อมแล้วสําหรับการหยุดยิงนอกจากนี้เขาก็ยังยืนยันด้วยว่ารายงานที่ว่าเกาหลีเหนือส่งทหารมาร่วมรบในยูเครนนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวในยูเครนกันบ้างนะคะรัฐสภาย,ยูเครนได้ผ่านกฎหมายขึ้นภาษีสงครามครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะเพื่อระด,ดมทุนสำหรับการทำสงครามกับรัสเซียโดยยาโรสลาฟเซเลสเนียซึ่งเป็นสสจากพรรคโอลอสของยูเครนเผยนะคะว่าสสสอ7คนจาก450คนเห็นชอบกับกฎหมายนี้ กระทรวงการคลังของยูเครนเผยค่ะว่ายูเครนได้นํารายได้มหาศาลไปใช้เพื่อกองทัพและระดับของการเก็บภาษีในปัจจุบันนั้นถือว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายด้านกลาโหมที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดสงครามกับรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นอกจากนี้การช่วยเหลือทางการเงินจากต่างชาติยังถือว่าสําคัญมากสําหรับยูเครนนะคะเพื่อรักษาสมดุลของงบป,ประมาณในปีที่จะถึงนี้ ทั้งนีนะ้ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครเนได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกแล้วเกือบ1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ3.35ล้านล้านบาทซึ่งได้มีการนำไปใช้จ่ายสำหรับเงินบำนาญค่าแรงค่าจ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางสังคมอื่นๆแต่ว่ารัฐบาลยูเครนย,ยังต้องการงบประมาณอีกเกือบ12,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,00แสนล้านบาทภายในสิ้นปีนี้เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันประเทศค่ะ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่างบประมาณปีหน้าจะขาดดุลประมาณ38,000ล้านดอลลาร์หรือราว1.3ล้านล้านบาท สำหรับกฎหมายใหม่นี้จะมีการขึ้นภาษีสงครามจาก1.5เป็น5สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในยูเครนนะคะแล้วก็จะขึ้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงเก็บภาษี50จากกำไรของธนาคารแล้วก็เก็บภาษี25จากผลกำไรของบริษัททางการเงินอื่นๆโดยกฎหมายนี้จะมีผลย้อนหลังไปจนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าพอใช้กฎหมายนี้แล้วยูเครนจะเก็บไรายได้ได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่และกฎหมายนี้ยังต้องรอประธานาธิบดีโวลเดมีสเลนสกี้ลงนามเพื่อบังคับใช้ด้วยซึ่งตอนนี้ผู้นํำยูเครนนะคะอยู่ระหว่างเดินสายไปยุโรปก่อน <Yep. S 1> หน้านี้นะคะได้พบเคียร์สตรมเมอร์อนายกรัฐมนตรีของสหรัชนาจาักรแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ